สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างนะครับ6ตัวอย่างนะครับของเกมแบ็กช็อตนะครับที่ทำให้คนหายไปหมดนะครับก็คือผู้เล่นลดน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะตัดเรื่องของโปรโมชั่นออกไปนะครับก็คือต้องเทพทูอะไรอย่างนี้ผมจะตัดไอ้ตรงนี้ออกไปเพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวซะมากกว่านะครับโอเคอันแรกเลยดีกว่าอันแรกก็คือนี่เลยจุดเปลี่ยนของผู้เล่นในเกมนี้นะครับก็คือกิจกรรมบันไดงูนะครับคือตอนนั้นจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีคนเขาแบบว่าบั๊กบันไดงูใช่ไหมแล้วแบบคือเปลี่ยนแค่แบบเปลี่ยนโค้ดของหน้าเว็บไซต์แล้วเราก็จะทำการบั๊กแบบได้ของอย่างงูอย่างนี้ตามที่เราต้องการคือเราจะทอยลูกเต๋าใช่ไหมเราอยากได้เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็เปลี่ยนมันแล้วมันก็จะเดินตามที่เราใส่เลขลงไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเดินมันมีเดินเท่าไหร่มีเดิน1 2 4 3 6 5เฮียแล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้นะว่าลูกเต๋ามันมีเท่าไหร่บ้างอย่างเช่นเราอยากได้6เราก็ใส่6มันก็เดินให้เรา6อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วภายหลังก็คือ GM เข้ามาประกาศว่าเขาจะแบน ID นะครับซึ่งตอนนั้นก็โดนครับ300กว่า ID โดนแบนเพราะว่าบั๊กเล่นไดงูนะครับทำให้คนเขาแบบว่าเลิกเล่นไปเขาบอกว่าเออไหนๆก็โดนแบนไปแล้วก็ไม่เสียเวลามาแบบว่ามาทำไอดีใหม่ไงเพราะว่าบางคนมันเติมเยอะแต่ว่าก็แบบบั๊กแล้วโดนแบนไงทำให้เลิกเล่นกันไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องบัตรวินเนอร์นะครับเจมเขาประกาศตรงหน้าเว็บแล้วก็ใน Facebook Fanpage ไว้นะครับว่าจะยกเลิกช่องทางการเติมเงินด้วยบัตรวินเนอร์นะครับในเครือของเกมวินเนอร์นะครับซึ่งเกมที่ได้รับผลกระทบเป็นมากที่สุดก็คือ Game Shot นะครับเพราะว่าบัตรวินเนอร์เป็นบัตรที่มีราคาถูกนะครับซึ่งมันจะถูกกว่าบัตร True Money นะครับอย่างเช่นบัตร True Money 1,000 บาทอย่างเงี้ยถ้าเป็นวินเนอร์การ์ดก็จะขายแค่880บาทก็จะได้ GPเหมือนกับบัตร 1,000 เนี่ยแหละได้ของเหมือนกับบัตร 1,000 เนี่ยแหละก็นะครับซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะยกเลิกระบบเติมเงินนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังเติมได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเลื่อนเวลานะครับซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนที่บัตรมันจะยกเลิกจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมโอเคต่อมาเรื่องที่3นะก็คือไม่ออนล้างชัวร์ทุก ID นะครับก็คือว่าคือเหมือนเขาจะทำการเคลียร์ ID อะไรพวกนี้ที่อยู่ในเซิร์ฟไงพวก ID ไก่หรือ ID อะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบว่าไม่ได้ล็อกอินนะครับคือ ID ไหนที่ไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ได้ล็อกอินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับคือ ID จะถูกลบล้างออกจากระบบเลยนะครับถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเกมนี้เลยนะครับก็คือไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้นอกจากสมัคร ID ใหม่นะครับซึ่งหลายคนเขาก็แบบว่าโพสต์ในกลุ่มมาด่าอยู่นะว่าเอ้าไม่มีเวลาเล่นให้ทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีอยู่คนคนหนึ่งผมขอไม่บอกแล้วกันว่าใครนะครับคือของก็เต็มตัวแน่นพอสมควรนะครับแต่ว่าติดธุระนะครับก็คือไม่สามารถมาออนเกมนี้ได้นะครับซึ่งเขาก็ไม่เคยได้ฝาก ID ไว้นะครับก็คือก็ไม่มีใครล็อกอินเข้าตัวนั้นแน่นอนครับว่าที่เติมไปหลายๆหมื่นก็คือจะต้องหายไปนะครับกับกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมติดขับขามไม่ออนล้างชัวร์คอนเฟิร์มน่าจะโดนเยอะอยู่ไอ้พวกเติมเยอะๆแล้วไม่ได้เข้ามาล็อกอินนะครับผมว่าแน่นอน ID ที่มีสิทธิ์โดนล้างข้อมูลออกจากระบบคือ ID ที่ไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าเกมแต่1กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่แจ้งคำตัดสินทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับทีมงานใช่มั้ยแล้วทีนี้มันเอาไอ้แชทสดออกด้วยให้ไปคุยกันใน LINE ไม่รู้ว่ามาจะเอาออกไปทำไมเพราะว่าบางคนไม่สะดวกคุยกันใน LINE อะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบเพราะว่ามันถึงจะเอาลงใน LINE ยังไงมันก็ไม่ค่อยมีใครมาตอบดีไม่รู้ว่ามันมีทีมงานนั่งอยู่ตรงหน้าจอ LINE สักกี่คนนะแบบออนไลน์เพราะว่าแค่หน้าเว็บแม่งก็เสือกแบบว่าไม่ค่อยมีคนแล้วโอเคส่วนเรื่องที่4นะครับก็คือกล่องเจมนะครับขึ้นราคาโดยปกติกล่องเจมนะครับมันจะขายอยู่ในราคา16,000นะครับ
ที่เขาเรียกว่ากล่อง 16,000 เขาว่าเขาจะขายแค่ 16,000 GP ไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นราคาเป็น 18,000 ทำไมก็คือเขาจะขายกล่องละ35.40 บาทพอมันขึ้นราคาเป็น 18,000 เขาก็จะขายกล่องละ48 บาทแต่ว่าพอมาถึงข้อที่เท่าไหร่ละมาถึงข้อที่5นะครับก็คือหนักสุดที่ทำให้คนเล่นแบบทำให้ผู้เล่นหายไปก็คือมันส่งไม่ได้ครับจากเดิมที่ว่ามันส่งได้ตอนนี้มันส่งไปไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเอาออกด้วยนะครับคือแม่งทั้งเพิ่มราคาไม่พอไม่ยังส่งไม่ได้ด้วยนะครับทำให้พ่อค้าหงุดหงิดมากเลยตอนนั้นนะครับมันแบบส่งไม่ได้อะครับแบบเวลาเขามารับทำโปรโมชั่นอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้จะขายออกยังไงแล้วอ่ะอย่างเช่นแบบเขารับทำโปรไม่เอา GP แกแล้ว GP แบบเขาดองไว้หลายล้านอ่ะอย่างเช่น 2-3 ล้าน 10 ล้าน GP อย่างเงี้ยคือแบบจะขายไม่ค่อยออกเลยนอกจากว่าจะมาซื้อ GP อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดขายกล่องนี่คือขายไม่ได้แล้วปกติแค่GP ล้าน2ล้านเนี่ยแป๊บเดียวก็ใช้หมดแล้วถ้าเกิดกล่องมันยังส่งได้อยู่ก็คือเขาขายกล่องอ่ะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับโอเคข้อที่6ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับเรื่องของโปรนะครับซึ่งเล่นห้องไหนห้องไหนก็เจอแต่โปรนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกมัมมี่กับโกสนะครับด่านมีดก็เจอเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามัมมี่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนมากที่มันมาลองในหมวดมัมมี่ก็ส่วนมากก็จะเจอแต่พวกโปรที่แจกตามเว็บฟรีนะครับแต่รู้สึกว่าโปรที่เขาแจกตามเว็บฟรีเงี้ยฟังก์ชันแม่งโหดมากเลยนะครับก็รณรงค์นะครับว่าให้เลิกเล่นโปรซะนะครับแล้วก็ใช้ฝีมือตัวเองเล่นดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ6เหตุผลนะครับที่ทำให้ผู้เล่นหายไปนะครับเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม